คือฮามักต้วนกับนางเอกตัวแม่เมืองไทยคนนี้ได้เจอกันแล้วเป็นโมเมนต์สุดน่ารักเมื่อพระเอกหนุ่มอินสาดินได้ออกมาอัพภาพลงอินสตาแกรมสตอรี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้กับมักต้วนเกิดเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าให้กับนางเอกตัวแม่นุ่นวรนุชเกิดวันที่24กันยายนแถมงานนี้หนุ่มต๊อสามีนุ่นยังให้พัดเป็นของขวัญให้มักต้วนด้วยงานนี้เรียกว่าทำเอาแฟนคลับหลายคนฮือฮาก็ไม่รู้ว่ามักต้วนจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกับทางสิงห์หรือเปล่า